ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์วัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์บะนะครับพี่น้องเรื่องราวค่ําคืนนี้นะครับพี่น้องเราขอเริ่มด้วยกับอายะห์กุรอานเหมือนเดิมนะครับนั่นคือที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะฮีมวัสซาบิกูนัลอัวลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงบรรดากลุ่มชนรุ่นแรกจากบรรดามุฮาจิรีนและชาวอันซอรนะครับพี่น้องอัลเลาะห์ยกย่องรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัลเลาะห์พอใจพวกเขานะครับวะรอดูอันและพวกเขาก็พอใจพระองค์หะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาย้ำมาเตือนอีกในเรื่องของความประเสริฐของซอฮาบะห์นะครับละตะซุบูอัศฮาบีท่านทั้งหลายจงอย่าได้ด่าว่าซอฮาบะห์ของฉันลาอันนะอะฮะดะกุมอันฟะกอมิตละอุฮุดซะฮะบะหากแม้นคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะบริจาคทองคำเท่ากับภูเขาอุฮุดนะครับลัมยับลุกมุดดะอะฮะดิมวะลานะซีฟอูก็ยังไม่เท่ากับซอฮาบะห์ของนั้นบริจาคนะครับ1มุดหรือครึ่งมุดแค่นั้นเองนี่คือความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์นะครับพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวยกย่องเอาไว้เอาละนะแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยในเรื่องราวของซอฮาบะห์อีกหนึ่งท่านนั่นก็คือท่านมุซันนะพี่น้องย้อนไปนะครับพี่น้องเรื่องชื่อเต็มของท่านมุซันนะบินฮาริซะอัชชัยบานีนะครับมุซันนะบินฮาริซะอัชชัยบานีเป็นซอฮาบะห์ที่การเข้ารับอิสลามของท่านเนี่ยมาชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องย้อนกลับไปนะพี่น้องตอนที่สมัยท่านนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มทําการดะวะห์แรกๆในมักกะฮ์อัลมุกัรรอมะห์พี่น้องดูท่านนบีทำงานดะวะห์ด้วยความลำบากท่านนบีทำงานดะวะห์ด้วยความเหนื่อยยากท่านรอซูลเรานะครับพี่น้องทำการดะวะห์ด้วยกับทุ่มเทสุดทุกสิ่งทุกอย่างในหัวใจในชีวิตท่านแม้ว่าจะโดนด่าพี่น้องท่านนบีจะโดนว่าท่านนบีจะโดนขับไล่ท่านนบีจะโดนดูถูกแต่รอซูลเราไม่เคยหยุดในงานดะวะห์ของท่านเลยพี่น้องนี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลของเรามีอยู่ครั้งนึงพี่น้องครับท่านนบีนั้นนะครับได้เดินไปในตลาดในเมืองมักกะซึ่งงานดาวะของนบีเนี่ยพี่น้องมาชาอัลลอฮ์มากท่านนบีไม่ต้องรอว่าใครจะมาเรียกท่านไปพูดแต่ท่านนบีจะเดินเข้าไปหาคนหมดเลยท่านนบีจะไปตามตลาดท่านนบีจะไปตามหุบเขาท่านนบีจะไปตามสวนท่านนบีจะไปตามบ้านของผู้คนท่านนบีจะเดินเข้าไปหาและรอซูลในวันนั้นท่านนบีเดินไปยังตลาดนะครับและไม่ใช่ตลาดเดียวนะพี่น้องท่านนบีเดินไปในมักกะฮ์มีกี่ตลาดท่านนบีเดินไปหมดเลยเพื่ออะไรนะครับพี่น้องเพื่อที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้ชักชวนและก็ดาวะห์ผู้คนสู่อิสลามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีในวันหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีของเราเนี่ยได้เดินไปในตลาดแห่งหนึ่งในมักกะฮ์มุกัรรอมะห์พร้อมกับซอฮาบะห์ท่าน2คนมีซอฮาบะห์2ท่านที่ไปกับท่านนบีด้วยในวันนั้นเพื่อไปช่วยเหลือท่านรอซูลในงานดาวะห์นั่นก็คือท่านอบูบักอัสซิดดีกและท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านนบีเดินพี่น้องและมีท่านอบูบักและก็ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเดินเคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยังตลาดแห่งนั้นท่านนบีไปเพื่ออะไรเหมือนที่ผมบอกนะครับว่ารอซูลไปเนี่ยเพื่อจะได้เจอกับผู้คนและก็จะได้คุยกับเขาเรื่องราวของอิสลามในขณะที่ท่านนบีเดินอยู่นั้นก็ปรากฏว่าเห็นกลุ่มคนหนึ่งนะเห็นกลุ่มคนหนึ่งซึ่งมีลักษณะน่าเกรงขามมากมีลักษณะที่ภูมิฐานมากนะครับท่านอบูบักอัสซิดดีกและท่านอาลีบินอบีตอลิบและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเดินเข้าไปหากลุ่มชนนั้นแล้วก็ถามว่าท่านมาจากไหนนะท่านเป็นใครมาจากไหนกลุ่มชนนั้นจึงตอบว่าพวกเราคือพวกนะครับอัชชีบานีอัชชัยบานีนะเราเป็นพวกเผ่าหรือเป็นตระกูลชัยบานีนะครับในชัยบานีนี้นะก็มีท่านมุสันนาอยู่ด้วยในนั้นซึ่งขณะนั้นท่านไม่ใช่มุสลิมและในชัยบานีเมื่ออบูบักอัสซิดดีกรู้ว่านี่คือกลุ่มชนนะครับชัยบานีท่านอบูบักเป็นคนที่รู้เรื่องสายตระกูลของอาหรับเก่งดีและลึกมากๆท่านอบูบักจึงบอกว่าชัยบานีตระกูลนี้นั้นเป็นตระกูลที่สูงมากในกลุ่มชนของพวกเขาไม่มีใครจะสูงไปกว่ากลุ่มชนสายชัยบานีอีกแล้วนะ
เมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินอย่างนั้นท่านอบูบักรจึงถามกับพวกชัยบานีนะครับชัยบานีนี่มาเป็นสายตระกูลนะครับและวันนั้นมากันเยอะหนึ่งในนั้นก็มีท่านมุสันนาอยู่ด้วยเพราะมุสันนาคือคนของอัชชัยบานีท่านอบูบักรจึงถามกับกลุ่มชนนั้นบอกว่าพวกท่านเคยได้ยินข่าวมีบุคคลชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการเผยแผ่ศาสนาอิสลามไหมท่านอบูบักรถามนะครับท่านเคยได้ยินไหมนี่คือคนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดท่านอบูบักรจึงชี้ไปที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนี่แหละคือคนที่ชื่อมุฮัมมัดที่ใครๆก็พูดกันว่าเป็นผู้ที่มาเผยแผ่และมาเรียกร้องผู้คนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มชัยบานีพี่น้องก็มองไปที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่านะอัมใช่อ๋อนี่เหรอคนนี้เหรอที่ชื่อมุฮัมมัดพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยอัคลากของท่านด้วยกับมารยาทของท่านนบีรอซูลของเราพี่น้องท่านนบีเป็นคนนิ่งท่านนบีเป็นคนสุขุมนะครับพี่น้องท่านนบีไม่ได้พูดอะไรเลยท่านอบูบักรเป็นคนเกริ่นก่อนและเป็นคนพูดวันนี้คือมุฮัมมัดนี่คือคนนี้คือรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัชชัยบานีนะครับกลุ่มชนนั้นก็มองมาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มีคนนึงพี่น้องชื่อว่ามะฟรุกนะมะฟรุกถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอิลามาตะดุมุฮัมมัดถ้าพูดง่ายๆว่ามุฮัมมัดสิ่งที่ท่านเรียกร้องเนี่ยท่านจะเรียกร้องพวกเราไปสู่อะไรนี่คำถามแรกที่กลุ่มชนกลุ่มชัยบานีถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแล้วท่านจะเรียกร้องเราเนี่ยไปสู่อะไรถามเลยครับพี่น้องจะเรียกร้องเราไปสู่อะไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกชัดเจนว่าอะดออุคุมอิลัลลอฮ์นะครับเอากับมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันจะเรียกร้องพวกท่านสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันจะเรียกร้องพวกท่านสู่อัลลอฮ์พี่น้องนี่คืออุดมการณ์หรือเป้าหมายการทำงานศาสนาพี่น้องครับตราบใดที่วันนี้เราเช็คได้ว่าเราทำงานดาวะห์จริงหรือไม่เราต้องไม่เรียกร้องสู่ตัวเราเองเราต้องไม่เรียกร้องสู่องค์กรเราต้องไม่เรียกร้องสู่มูลนิธิเราต้องไม่เรียกร้องสู่กลุ่มใดๆทั้งสิ้นวันนี้หากเราเรียกร้องไปสู่กลุ่มหากเราเรียกร้องไปสู่ตัวเราหากเราเรียกร้องไปสู่พรรคพวกพี่น้องตระหนักเลยว่างานที่เราเดินอยู่ไม่ใช่งานดาวะห์ที่อัลลอฮ์ต้องการเพราะงานที่ดาวะห์ที่อัลลอฮ์ต้องการนั่นคือการเรียกร้องสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังเช่นในอายะห์กุรอานพี่น้องที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวให้เราได้ยินได้ฟังว่านะกุลฮาซิซะบีลีอะดออูอิลัลลอฮ์นี่คือแนวทางของฉันนะครับแนวทางของฉันคืออะไรอะดออูอิลัลลอฮ์เรียกร้องเนี่ยสู่อัลลอฮ์แค่นี้เองพี่น้องแนวทางของอิสลามแนวทางการทำงานศาสนาเรียกร้องสู่อัลลอฮ์คนจะอยู่กับท่านคนจะฟังท่านคนจะเชื่อท่านคนจะมีมาอะไรกับท่านหรือไม่ช่างมันเลยเพราะวันนี้เราไม่ได้เรียกร้องสู่ตัวเราพี่น้องจะเกลียดช่างมันจะรักก็ช่างมันจะอะไรช่างมันหมดวันนี้เราบอกอย่างเดียวอะดออุคุมอิลัลลอฮ์เรียกร้องพวกท่านสู่อัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับกลุ่มอัชชัยบานีและชัยบานีถามอีกพี่น้องว่าและท่านเรียกร้องไปสู่อะไรอีกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงอ่านอายะห์อัลกุรอานพี่น้องว่าอินนัลลอฮะยะมุรุบิลอะดลิวัลอิห์ซานวะอิตาอิดิลกุรบะวะยันฮาอันิลฟะชาอ์วัลมุนกัรวัลบัยยะอิซุกุมละอัลลักุมตะซักกะรุนนบีอ่านอายะห์นี้นะพี่น้องอายะห์นี้เนี่ยพี่น้องถ้าคนที่ฟังอย่างไม่อคติเขาจะยอมรับทันทีว่าอิสลามเรียกร้องไปสู่สิ่งที่ดีงามทั้งหมดเลยแค่อายะห์ตรงนี้สามารถบอกได้เลยว่าอิสลามเรียกร้องสู่อะไรพี่น้องคำสอนที่นบีเรียกร้องที่อิสลามเรียกร้องบอกว่าอินนัลลอฮะยะมุรุแท้จริงอัลลอฮ์ได้สั่งใช้เนี่ยบิลอัดลิวัลอิห์ซานสั่งใช้ให้เรามีความยุติธรรมสั่งใช้ให้เราปฏิบัติสิ่งที่ดีงามพี่น้องสังคมที่มีปัญหาวันนี้เพราะไม่ยุติธรรมสังคมที่มีปัญหาวันนี้เพราะสิ่งที่ดีงามขาดหายครับพี่น้องอัลลอฮ์สั่งใช้มีความยุติธรรมนะและปฏิบัติที่ดีงามนะครับอัลลอฮฺอัลอิซานวะอีตาอิดิลกุรบะและทำดีต่อญาติพี่น้องญาติใกล้ชิดเราต้องทำดีด้วยหรือญาติห่างไกลเราก็ต้องทำดีนะครับอัลอิซานกุรบะยันห้าอันิลฟาชัยวันมุ่งกัดและห้ามพวกเราในการทำสิ่งลามกและสิ่งเลวร้ายทั้งหลายพี่น้องในสิ่งที่อิสลามห้ามวันบังและห้ามเราในการอธรรมหรือไปซอลเลมกับใครเมื่ออัชชัยบานีกลุ่มชัยบานีได้ยินสิ่งที่ท่านนบีเรียกร้อง
เขาบอกกันทันทีนะครับพี่น้องบอกว่าอันนี้เนี่ยที่มุฮัมมัดพูดเนี่ยไม่ใช่คำพูดของมนุษย์โดยเด็ดขาดเพราะสิ่งที่มุฮัมมัดพูดถ้าเป็นคำพูดของมนุษย์ทั่วไปเราจะรู้จักเพราะอัชชัยบานีกลุ่มชนเนี่ยสายตระกูลนี้ไม่ใช่คนโง่พี่น้องไม่ใช่คนไร้การศึกษาถ้าเป็นชาเอตเป็นคำกลอนทั่วไปเนี่ยพวกเรารู้จักแน่นอนแต่สิ่งที่มุฮัมมัดพูดอันนี้ไม่ใช่คำกลอนอันนี้ไม่ใช่คำพูดของคนมั่นใจว่ามาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องแล้วอัชชัยบานีจะรับอิสลามไหมพี่น้องมัฟรุกหันไปถามมุสันนาพระเอกของเราในค่ำคืนนี้ซึ่งมุสันนาเป็นแม่ทัพเป็นอาวุโสนะครับในตระกูลอัชชัยบานีท่านมุสันนาจึงบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเราจะเอาเรื่องราวตรงนี้เนี่ยกลับไปปรึกษากลับไปมุชาวะเราะห์กลับไปหารือกับพวกพ้องเราก่อนพี่น้องเมื่อบอกท่านนบีอย่างนั้นมุสันนาบอกอีกว่าท่านมุสันนาบอกกับท่านนบีอีกว่าอย่ามุฮัมมัดพวกเราเนี่ยสายตระกูลเราและกลุ่มชนของเราเนี่ยยังอยู่ภายใต้สนธิสัญญาและใต้การปกครองของเปอร์เซียเรากินน้ำของเขาเราใช้ประโยชน์จากแผ่นดินของเขาและเปอร์เซียได้เอาสัญญากับเราและเราให้สัญญากับชาวเปอร์เซียว่าเราจะไม่อุตริใดๆทั้งสิ้นในสิ่งที่เปอร์เซียไม่ได้ทำเราจะเดินตามในสิ่งที่เปอร์เซียเดินตามเราจะเดินตามในสิ่งที่พวกท่านเดินตามมุสันนาจึงไม่กล้าพี่น้องที่จะประกาศรับอิสลามเพราะตัวเองยังอยู่ใต้การปกครองดูแลของเปอร์เซียอยู่ในตอนนั้นท่านมุสันนาจึงกลับไปยังกลุ่มชนของท่านพร้อมกับพวกโดยยังไม่ได้รับอิสลามวันเวลาผ่านไปพี่น้องครับท่านมุสันนามานั่งคิดอยู่คนเดียวนะนี่คือคนฉลาดพี่น้องท่านนั่งคิดและนั่งฟิกเกตนั่งคิดว่าอะไรที่ทำให้ฉันไม่ยอมรับอิสลามทำไมฉันไม่กล่าวปฏิญาณและตามมุฮัมมัดทั้งที่วันนี้เนี่ยฉันเชื่อมั่นอย่างเต็มร้อยว่าสิ่งที่มุฮัมมัดพูดคือเรื่องจริงฉันเชื่อมั่นอย่างเต็มร้อยว่าสิ่งที่มุฮัมมัดพูดมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอะไรที่มาห้ามให้ฉันในการรับอิสลามนี่คือสิ่งที่มุสันนาคิดพี่น้องสุดท้ายในปีฮิจรัตศักราชที่9ท่านมุสันนาเดินทางมากับพวกกลุ่มอัชชัยบานีเนี่ยนะพี่น้องแล้วก็ประกาศรับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งหลังจากที่นบีฮิจรัตสู่มะดีนะห์แล้วเมื่อท่านมุสันนาประกาศรับอิสลามพี่น้องมุสันนาก่อนจะรับอิสลามท่านคือนักรบตัวฉกาจท่านคือแม่ทัพที่เก่งกาจของกลุ่มสายตระกูลของอัชชัยบานีเมื่อท่านรับอิสลามพี่น้องครับแต่ท่านอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไม่นานและท่านนบีก็วะฟาตจนมาถึงในยุคของท่านอบูบักอัสซิดดีกพี่น้องเกิดอะไรขึ้นในยุคท่านอบูบักมีคนตกมุรตัดมีคนตกศาสนามีนบีปลอมเกิดขึ้นมีอะไรต่างๆมากมายพี่น้องเมื่อเกิดสงครามท่านอบูบักอัสซิดดีกจึงแต่งตั้งพี่น้องครับกองทัพที่จะไปปราบบรรดาผู้ที่ตกมุรตัดนะครับนำโดยคอลิดบินวาลิดและท่านมุสนาและกลุ่มชนของท่านก็เป็นพรรคพวกที่คอยช่วยเหลือกับอบูบักอัสซิดดีกในการทำสงครามต่อสู้กับคนตกมุรตัดอย่างเข้มแข็งมากๆมุสนาเป็นนักรบพี่น้องท่านมุสนาเป็นนักรบและมีความคิดฉลาดมากไม่แพ้กับท่านคอลิดบินวาลิดนะครับจนกระทั่งรบชนะเมื่อรบชนะเนี่ยพี่น้องท่านมุสันนามานั่งคิดตัวเองว่าเพราะก่อนที่ท่านมุสันนาจะรับอิสลามเนี่ยหลังจากที่มุสันนาบอกกับท่านนบีว่าพวกเราเนี่ยอยู่ใต้การปกครองของเปอร์เซียท่านนบีเคยบอกกับท่านมุสันนาเอาไว้ครั้งหนึ่งก่อนที่นบีจะวะฟาตท่านนบีบอกเอาไว้ว่าในความหมายนะครับจะเป็นยังไงมุสันนาหากวันหนึ่งเนี่ยท่านจะมีชัยชนะเหนือเปอร์เซียพี่น้องคำพูดนี้เนี่ยครับเมื่อท่านมุสันนาเอาชัยชนะสงครามมุตตัดจบแล้วเนี่ยท่านมุสันนามานั่งคิดในคำพูดท่านนบีที่ยังวนเวียนในหัวสมองในหัวใจของท่านว่าจะเป็นยังไงถ้าวันหนึ่งท่านจะมีชัยชนะเหนือเปอร์เซียท่านมุสันนามานั่งคิดจนไปหาท่านอบูบักอัสซิดดีกนะครับพี่น้องบอกกับท่านอบูบักอัสซิดดีกขออนุญาตที่ฉันเนี่ยจะเอากลุ่มชนของฉันอัชชัยบานีกลุ่มชนในหมู่ชนของฉันที่รับอิสลามเนี่ยฉันจะจัดเป็นกองทัพและต่อสู้กับเปอร์เซียพี่น้องอบูบักอัสซิดดีกนะครับคอลิฟะตุรอซูลท่านอบูบักได้ยินท่านมุสันนาพูดอย่างนั้นท่านอบูบักจึงสนับสนุนท่านมุสันนาพี่น้องรับอิสลาม
ในขณะที่มีกลุ่มชนของท่านเนี่ยรับอิสลามด้วยท่านมุสนาสามารถจัดกองทัพได้นะครับพี่น้องเพื่อที่จะไปต่อสู้กับเปอร์เซียเนี่ยจำนวน 8,000 คนพี่น้องดูนะว่าท่านมุสนาคนเดียวเนี่ยนะครับสามารถเอากลุ่มชนของท่านมาร่วมและที่จะทำการญิฮาดกับเปอร์เซียเนี่ยจำนวน 8,000 คนพี่น้องเพื่อจะพร้อมรบกับเปอร์เซียในตอนนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องในขณะที่เปอร์เซียตอนนั้นมีเป็นแสนเมื่อต่อสู้กันเนี่ยนะท่านมุสนาจึงเปิดนะครับจนกระทั่งขยายอาณาจักรอิสลามออกไปทางอิรักไปทางอะไรต่างๆเยอะสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่หนักหนาสงครามหนึ่งสำหรับท่านมุสนานั่นคือตอนที่ท่านจะพิชิตบาบิลนี่ก็คือบาบิลอนถ้าเราพูดภาษาไทยบ้านเราเรียกบาบิลอนนะครับเวลาไปตรงนั้นนะครับพี่น้องเปอร์เซียเมื่อไปถึงเมืองหนึ่งเขาเรียกชาฮรอซานมีเขาเรียกว่ากษัตริย์เปอร์เซียนะชาฮรอซานได้คุยนะครับกับมุสันนานะก็เชิงดูถูกดังอะไรต่างๆนะพี่น้องโดยที่มุสันนาเนี่ยจะมาถึงเปอร์เซียเพื่อจะมาต่อสู้เนี่ยในขณะที่มีจำนวนทัพมุสลิมมีประมาณ 8,000 คนอย่างเงี้ยในขณะเปอร์เซียมีเป็นแสนพี่น้องจำนวนน้อยมากแต่ซาบัตยึดมั่นและเชื่อมั่นตลอดเวลาว่าเราวันนี้เราต่อสู้เรายืนหยัดเราทำงานศาสนาเราเดินไปข้างหน้าเราไม่ได้เดินด้วยตัวเราเองแต่วันนี้เราไปทั้งหมดด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องซาบัตมีความยากเกณฑ์ไม่ได้ชนะเพราะว่าจำนวนเราจะไม่ได้มีชัยเหนือเพราะจำนวนแต่เรามีชัยเหนือเพราะการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องท่านมุสนาจึงมั่นใจและมุ่งเปิดเมืองเปอร์เซียพี่น้องในยุคของท่านอบูบักอัสซิดดิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องเปอร์เซียขณะนั้นเวลาเริ่มสงครามนะครับพี่น้องที่เกิดขึ้นกองทัพของบรรดามุสลิมมีประมาณนี่แหละครับพี่น้อง 8,000 คนโดยประมาณขี่ม้านะครับใช้ม้าใช้อะไรต่างๆดังนั้นในขณะที่กองทัพของเปอร์เซียตอนนั้นเป็นแสนและเปอร์เซียเป็นทัพแรกๆที่รบกับมุสลิมโดยใช้ช้างเป็นพาหนะพี่น้อง ช้างรบช้างสงครามในอดีตตัวใหญ่มากรบกับกองทัพมุสลิมซึ่งมุสลิมไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้กับกองทัพช้างมาก่อนนะพี่น้องประจันหน้าแล้วช้างเวลาช้างสงครามเนี่ยมันฟาดงวงฟาดงาหมดเลยนะพี่น้องตัวใหญ่มากช้างเปอร์เซียตัวใหญ่มากบรรดามุสลิมที่เผชิญหน้ากับเปอร์เซียตกใจนะครับพี่น้องหัวใจระส่ำระสายเพราะตกใจมากม้าเนี่ยเวลาเห็นช้างมาตัวใหญ่ๆม้าก็ตื่นพี่น้องเพราะอิสลามตอนนั้นเราไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้กับกองทัพช้างเปอร์เซียใช้ช้างนะครับพี่น้องในการนำทัพในการต่อสู้กับบรรดากองทัพมุสลิมช้างมาเป็นกี่พันกี่หมื่นกี่แสนตัวพี่น้องเพื่อจะบุกขย่ำและเหยียบกองทัพอิสลามในตอนนั้นท่านมุสนาเมื่อเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นพี่น้องครับเราจะทำยังไงอ่ะพี่น้องนะถ้าจะใส่ไปด้วยดาบลึกเพราะช้างเนี่ยเวลามันมาแล้วมันขย่ำมันเหยียบหมดเลยดูความกล้าหาญของนักรบและแม่ทัพที่ชื่อว่าท่านมุสนาซอฮาบะห์ท่านนี้พี่น้องท่านมุสนาจะทำยังไงกับกองทัพช้างมโหฬารที่บุกเข้ามาขนาดนั้นแน่นอนพี่น้องไม่มีอะไรจะหยุดช้างได้นะครับไม่มีอะไรที่จะปราบและจะสู้ได้อูฐไม่สามารถจะสู้กับช้างได้ม้าไม่สามารถจะสู้กับช้างได้แล้วเราจะทำยังไงพี่น้องเปอร์เซียอยู่บนหลังช้างแล้ววิ่งนะครับแล้วบุกทะลวงกองทัพอิสลามอย่างนั้นท่านมุสนาเราเดียวเราอนุจึงเรียกบรรดาอัศวินนะครับนักรบที่เก่งๆเนี่ยมามุชาวรัตมาประชุมบอกเราจะทำยังไงวันนี้ช้างบุกเข้ามาในกองทัพอิสลามบรรดาทหารแตกตื่นหมดเลยเราจะต่อสู้กับช้างยังไงพี่น้องดูคนหัวใจมีอัลลอฮ์เขาไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเลยครับพี่น้องคนเวลาหัวใจมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาช่วยเหลือพี่น้องท่านมุสนาจึงออกความคิดเห็นนะครับว่าถ้าอย่างนั้นจำเป็นที่เราจะต้องจู่โจมช้างของเปอร์เซียแล้วอะไรจะไปจู่โจมช้างพี่น้องครับม้าก็หนีอูฐก็หนีพี่น้องไม่มีใครจะไปจู่โจมและจะไปต่อสู้กับช้างได้ตัวต่อตัวขนาดนั้นท่านมุสนาจึงบอกพี่น้องว่าเราเนี่ยจะต้องเข้าไปที่ตัวช้างและทำการตัดงวงช้างทิ้งนะพี่น้องแล้วแทงด้วยหอก
อันนี้เวลาเราฟังบอกโอ้อิสลามทำไมทรมานสัตว์หรือเปล่าบอกเปล่านะครับนั่นคือภาวะสงครามไม่ใช่ภาวะปกติปกติเราจะไปทำร้ายมันอย่างนั้นไม่ได้แต่นี่คือภาวะศึกสงครามแล้วใครจะเดินเข้าไปตัดงวงช้างช้างพี่น้องขอโทษนะไอ้ช้างติดแผ่นซีดีที่เดินในถนนกรุงเทพเนี่ยเราเห็นเราก็จะวิ่งเห็นนะพี่น้องมันเหยียบเนี่ยมันเรียบร้อยเลยนะแล้วช้างเวลาเขาใช้ในศึกสงครามเนี่ยไม่ใช่ตัวเล็กๆตัวใหญ่มากใครจะเดินเข้าไปและใครจะบุกเข้าไปท่านมุสนาเลือกนักรบออกมาพี่น้องนะครับพี่น้องจำนวนที่ท่านต้องการและบุคคลนักรบที่ท่านมุสนาต้องการเมื่อเลือกมาครบท่านมุสนาคือคนแรกนะพี่น้องที่บุกเข้าไปหาช้างแล้วตัดงวงช้างทิ้งพี่น้องดูว่าซาบัดคนหนึ่งชายคนหนึ่งอาวุโสคนหนึ่งนะครับสามารถจะวิ่งเข้าไปที่ช้างแล้วตัดงวงช้างทิ้งได้แล้วเอาหอกเนี่ยนะพี่น้องแทงไปที่ช้างพี่น้องเวลาช้างมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนมันอาละวาดและมันจะไม่ได้เดินไปตามการควบคุมของควานช้างแล้วและหลังจากนั้นพี่น้องเมื่อทำแบบนี้ช้างล้มตายเมื่อช้างล้มเนี่ยเท่านั้นแหละครับพี่น้องเปอร์เซียจึงหมดศักยภาพใดๆทั้งสิ้นในความสามารถของพวกเขาทันทีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือจนกระทั่งท่านมุสันนะรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้นำทัพของท่านจนสามารถต่อสู้พิชิตกับเปอร์เซียได้และได้รับชัยชนะครับพี่น้องจุดเนี้ยอุลามะจึงบอกว่าคนแรกนะพี่น้องนักรบแม่ทัพมุสลิมคนแรกที่ต่อสู้กับเปอร์เซียเป็นคนแรกคือท่านมุสันนะคนนี้พี่น้องความกล้าหาญของท่านความเด็ดเดี่ยวของท่านท่านสามารถวิ่งไปที่ตัวช้างแล้วตัดช้างแล้วฆ่าช้างได้ด้วยตัวท่านคนเดียวพี่น้องเราฟังเรื่องนี้เหมือนนิทานไหมไอ้มันจริงหรือเปล่าคนอยู่ๆไปสู้กับช้างขอโทษนะครับซอฮาบะห์นบีมีทำยิ่งกว่านี้ซอฮาบะห์ท่านอื่นมีเหตุการณ์ที่เขาสามารถทำได้ยิ่งกว่านี้ด้วยซ้ำบางท่านซอฮาบะห์พี่น้องวิ่งนะม้าเราว่าวิ่งเร็วแล้วนะครับพี่น้องซอฮาบะห์บางท่านมีฝีเท้าเร็วยิ่งกว่าม้าอีกพี่น้องเพราะอะไรอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์ช่วยเหลือด้วยความอิคลาสบริสุทธิ์ใจของพวกเขาทั้งหมดทั้งปวงพี่น้องอัลลอฮ์มีความสามารถมนุษย์และมักลุกทั้งหมดไม่มีความสามารถใดๆทั้งสิ้นท่านมุสนาจึงพิชิตเปอร์เซียได้และล้มเปอร์เซียอย่างราบคาบอาณาจักรอิสลามขยายออกไปที่เปอร์เซียอีกในยุคอบูบักอัสซิดดีกหลังจากที่ท่านอบูบักเป็นคอลิฟ่าไม่นานพี่น้องครับจนอบูบักเสียชีวิตท่านอุมาร์มุนคอตอบขึ้นเป็นคอลิฟ่าคนที่สองท่านมุสนายังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นและเมื่อท่านอุมัรขึ้นเป็นคอลิฟ่าคนที่สองความคิดหนึ่งนั่นคือท่านอุมาร์มุนคอตอบต้องการที่จะดับเปอร์เซียทั้งหมดดับพวกเฟอริสฟาริสนะครับพวกฟุรเปอร์เซียให้หมดและเอาอิสลามเข้าสู่เปอร์เซียอย่างเต็มรูปแบบท่านอุมาร์มุนคอตอบจึงเข้าสู่เปอร์เซียอีกครั้งนะครับพี่น้องโดยเกิดสงครามครั้งใหญ่ขึ้นนั่นเขาเรียกสงครามอัลกอดิเซียสงครามอัลกอดิเซียพี่น้องท่านมุสนาก็จะไปด้วยแต่ก่อนจะเริ่มสงครามเล็กน้อยพี่น้องครับก่อนจะเริ่มสู่สงครามอัลกอดิเซียท่านมุสนารอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เกิดเขาได้มีศึกและทำศึกก่อนที่จะเข้าสู่อัลกอดิเซียและสุดท้ายนะครับพี่น้องซอฮาบะห์ท่านนบีท่านอบูอุบัยดะห์เสียชีวิตชะฮีดในสงครามครั้งนี้และท่านมุสันนาได้รับบาดเจ็บหนักในสงครามครั้งนี้และสุดท้ายเมื่อท่านมุสันนาได้กลับไปสู่ภูมิลำเนาท่านก็เสียชีวิตด้วยกับสาเหตุบาดแผลที่ถูกทำร้ายนะครับในสงครามครั้งนี้พี่น้องท่านอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเสียชีวิตเนื่องจากบาดแผลที่ได้รับการจากการต่อสู้และหวังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ท่านตายชะฮีดเช่นกันอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือเรื่องราวของท่านมุสันนะบินฮาริซะรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัชชัยบานีเรื่องราวของนักรบอาวุโสเรื่องราวของนักรบที่สามารถเอาอิสลามไปไกลได้เรื่องราวของแม่ทัพที่เป็นตัวอย่างว่าหัวใจเราหากกลัวอัลลอฮ์อย่างเต็มที่พี่น้องจะไม่กลัวอะไรเลยในดุนยานี้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวพี่น้องและเมื่อหัวใจท่านมีอัลลอฮ์เต็มร้อยพี่น้องดูท่านมุสันนาเองท่านยังสามารถพิชิตและเข้าสู่สมรภูมิถึงแม้จะเป็นช้างท่านก็สามารถเข้าร่วมต่อสู้และนำทัพอิสลาม
เบ็ดเสร็จอย่างสมบูรณ์ถึงแม้มุสลิมจะมีจำนวนน้อยพี่น้องในตอนนั้นถึงแม้เราจะมีจำนวนน้อยจะมีคนที่น้อยแต่ศักยภาพและหัวใจของซอฮาบะห์มีกับอัลลอฮ์เต็มร้อยอัลลอฮ์ช่วยเหลือทันทีพี่น้องจำอย่างนะครับพี่น้องว่าอัลลอฮ์จะช่วยไม่ได้อยู่ที่จำนวนแต่อัลลอฮ์จะช่วยต่อเมื่อมีความอิคลาสและบริสุทธิ์ใจเมื่อใดท่านมีความบริสุทธิ์ใจเมื่อนั้นอัลลอฮ์จะช่วยพี่น้องทันทีอินชาอัลลอฮ์